าลัยรัตอายุ12ปีพ่อตายแม่เป็นอัมพาตอาศัยอยู่ในยุ้งข้าวของเพื่อนบ้านตำบลหัวดงห่างไกลความเจริญเธอตัดสินใจเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือเธอไม่อยากให้แม่ตายเด็กหญิงที่สิ้นหวังส่งกระดาษแผ่นเดียวที่ไม่มีซองไม่ได้จ่าหน้าและไม่มีสแตมป์ความหวังเลือนลางลงทุกทีเสมอ